คนที่ได้รับการยืนยันจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในแคมป์เดียวกันว่าเขาเสียชีวิตแล้วครับแล้วคนที่เขาคุยด้วยคนสุดท้ายคือเมียของเขาเองโดยเมียของคุณธวัชชัยเนี่ยเป็นคนบอกเลยนะครับว่าในวันที่7ตุลาคมก็ยังพูดคุยกันอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยแฟนบอกว่าเดี๋ยวไปต้มมาม่าก่อนนะเดี๋ยวเผื่อต้องหนีก็จะได้มีของเนี่ยติดตัวไปกินนะครับหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนของคุณธวัชชัยโทรกลับมาบอกเมียนะครับบอกถูกยิงเสียชีวิตแล้วในสภาพก็คือโดนกลุ่มฮามาสรัวยิงที่หัวจนสมองกระจายครับเขาบอกว่ายิงตรงที่ขาแล้วตรงที่เอวแล้วก็ตรงที่หัวกระจายหมดเลยเขาบอกว่าเสียแล้วจริงๆคือสมองนี่เขาดูนี่หัวนี่หายไปข้างนึงแล้วต้องคำว่าเขาจะถ่ายรูปมาให้ดูแต่มันไม่น่าดูเขาเลยไม่ถ่ายรอให้รอเงินเดือนเขาออกเดี๋ยวเขาจะซื้อของขวัญให้ลูกแต่เขาไปก่อนแล้วเขาก็ตายวันที่7ตอนนี่คือคุณสุนิตาคงพิรินันนะครับเป็นภรรยาของธวัชชัยแซ่เท้าหรือว่าเฉงที่เราพูดถึงว่าเขาเป็นหนึ่งบุคคลที่เพื่อนยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วจากฟังจากสิ่งที่ภรรยาเล่าเนี่ยคือสภาพถูกยิงหลายจุดทั่วร่างกายนะครับแต่ว่าจุดที่สะเทือนใจที่สุดคือรัวยิงไปที่ศีรษะแล้วทำให้สมองกระจายหัวหายไปครึ่งหนึ่งแล้วคิดดูสิครับว่าคนเป็นเมียน่ะแล้วเพื่อนของสามีเนี่ยโทรมาบรรยายให้ฟังว่าเขาตายแล้วในสภาพแบบนี้ทำใจลำบากจริงๆนะครับคุณธวัชชัยหรือว่าเช้งเนี่ยเป็นคนไทยชาวจังหวัดน่านนะครับคุณผู้ชมโดยที่ไปทำงานอยู่อิสราเอลแล้วตอนไปทำงานเนี่ยก็ยังมีการโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับคุณสุนิตาภรรยาตลอดเลยก่อนเกิดเหตุเนี่ยวิดีโอคอลคุยกันนะครับแล้วตอนนั้นบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดอยู่ไกลๆแต่คุณเช้งเนี่ยพาไปยืนชี้ให้ดูว่ามันยิงมาจากทางนู้นทางนี้มันยังไกลอยู่เลยแล้วก็มีเสียงปืนเนี่ยมันใกล้เข้ามาด้วยแต่คุณเช้งก็ยังพูดคุยตามปกติคิดดูสิขนาดอยู่ท่ามกลางความไม่สงบแบบนั้นน่ะยังอวยพรวันเกิดให้ลูกเลย7ตุลาคมที่ผ่านมาลูกคุณเช้งกับคุณสุนิตาอายุครบ2ขวบพอดิบพอดีคุณพ่อสัญญาว่าเงินเดือนออกเนี่ยจะซื้อของเล่นให้ลูกเพิ่ง2ขวบเองอ่ะใช่แล้วตอนนี้ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อนะครับคุณผู้ชมวันเกิดเลยเหรอวันเกิดของลูกวันเกิดลูกเหรอเออคือพอพูดคุยกันเสร็จปุ๊บเสียงระเบิดมันดังใกล้แคมป์คนงานเข้ามาเรื่อยๆคุณเช้งก็เลยบอกภรรยานะครับบอกว่าเดี๋ยวขอตัวไปต้มมาม่ากินกับข้าวก่อนเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้หนีทันแล้วก็บอกว่ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่หลังจากนั้นวางสายไปวันที่7วันที่8ติดต่อไม่ได้เลยฮะจนกระทั่งวันที่9ตุลาคมติดต่อผ่านเพื่อนของคุณเช้งที่อยู่แคมป์เดียวกันปรากฏคำตอบที่ได้จากเพื่อนทำเอาคุณสุนิตาใจหายเพราะเพื่อนบอกว่าคุณเช้งเสียชีวิตตั้งแต่วันที่7แล้วก็คือวันสุดท้ายที่วิดีโอคอลคุยกับภรรยาแล้วก็มีการอวยพรวันเกิดบอกเงินเดือนออกจะซื้อของขวัญให้กับลูกนะครับคือเพื่อนของคุณเช้งเนี่ยเล่าว่าพอเขาคุยโทรศัพท์กับเมียเสร็จน่ะเขาวางสายก็ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนคนงานแต่ตอนกินข้าวอยู่จู่ๆกลุ่มติดอาวุธฮามาสก็บุกเข้ามาแล้วคว้างระเบิดใส่ทันทีนะครับคว้างระเบิดไม่พอมีการกราดยิงใส่กลุ่มคนงานที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ด้วยคุณเช้งเนี่ยโดนยิงที่ขากับที่เอวแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ตายนะตะเกียกตะกายจะเอาชีวิตรอดแต่ปรากฏว่ามือปืนของกลุ่มฮามาสลากคุณเช้งออกมาแล้วรัวยิงบริเวณหัวซ้ำจนสมองกระจายอันนี้เป็นข้อมูลที่เพื่อนของคุณเช้งอยู่แคมป์คนงานเดียวกันเล่าให้คุณสุนิตาภรรยาฟังจะถ่ายรูปให้ดูแต่บอกอย่าดูเลยคือภาพมันไม่น่าดูสุดท้ายอยากให้จดจำภาพดีๆของคุณเช้งก็คือตอนที่วิดีโอคอลคุยกันมีการอวยพรวันเกิดลูกเป็นครั้งสุดท้ายและต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณธวัชชัยหรือคุณเช้งด้วยนะครับก็เป็น10รายนะสำหรับคนไทยที่เสียชีวิตนะครับอีกหนึ่งคนที่เคาะร้ายโดนฆ่าตายที่กาซาเป็นหนุ่มเชียงรายฮะคุณพ่อของหนุ่มคนนี้ชื่อว่าดัวนะหนุ่มคนนี้ที่ตายชื่อว่าดัวคุณพ่อบอกหัวใจแตกสลายเพราะลูกชายเป็น1ใน12ที่โดนฮามาสยิงตายครับเสียใจมากเราก็ลงหายตลอดตาเองหมดเลยเราก็กินข้าวไม่ค่อยกินข้าวนอนก็ไม่หลับเพราะว่าเราก็มีอากาศโรคประจำตัวเยอะมากคล้ายๆกับเช้งตะกี้อันนี้โดนยิงหัวรัวสนั่นเหมือนกันดับสยองครับนี่คือพ่อของดัวนะครับดัวแซ่ย่างดัวเนี่ยอายุ35เองดัวเนี่ยถูกยิงตายและตายคาที่ในฉนวนกาซา
ะครับเหตุการณ์นี้ยังไม่พอเมียของสมชัยแซ่ย่างนามสกุลเดียวกันเป็นคนในพื้นที่เดียวกันเป็นญาติกันอยู่เชียงรายเหมือนกันฮะเมียของสมชัยเนี่ยร้องไห้เพราะสามีโดนระเบิดแต่ไม่รู้ระเบิดอ่ะมันมาจากฝากฝั่งไหนไม่ทราบฝ่ายเหตุการณ์นี้ระเบิดตรงไหนแคมป์คนงานพอดิบพอดีและแคมป์คนงานพอระเบิดตุ้มไฟไหม้พอไฟไหม้ไอ้นี่ก็กลัวเข้ามาสามีหนีไม่ได้โดนไฟไหม้คลอกร่างไหม้ดำเป็นตอตะโกตายคาที่ตอนนี้เข้าใจว่าจะเหลือแต่กระดูกเท่านั้นเองเดี๋ยวฟังจากภรรยาของคุณสมชัยฮะถึงแม้ตอนนี้รู้ว่า 100% แล้วแต่ก็หวังยังหวังอยู่ยังภาวนาว่าจะมีสักวันที่เขาโทรมาว่าตอนนี้พี่อยู่จุดนี้นะพี่กำลังกลับบ้านครับเราคุยกับสามีจนวินาทีสุดท้ายว่างั้นค่ะคุยกับสามีจนวินาทีสุดท้ายทางพ่อแม่ของสามีตอนนี้เขามาไม่ไหวรับไม่ไหวเลยรับไม่ไหวค่ะแม่ร้องไห้ได้2วัน2คืนนอนไม่ได้กินไม่ได้ด้วยค่ะแบกรับสำหรับคนเป็นภรรยาส่วนแม่ก็เหมือนกันรับไม่ไหวกินข้าวกินไม่ได้นอนไม่หลับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็หวังเพียงว่าไอ้กระดูกที่เพื่อนเล่ารายงานมาจะไม่ใช่เนาะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะโทรมาแต่ว่าตอนนี้ความหวังมันลิบหลีลงไปทุกทีทุกทีแล้วอีกคนนึงคนนี้รอดตายฮะชื่อว่ากล้วยกลวิทย์กล้วยได้เป็นลูกหลานเมืองยะโมโคราชกล้วยเนี่ยอยู่ในพื้นที่พิกัดเดียวกับสมชัยอ่ะสมชัยคนที่ไฟไหม้ตายนะอยู่ตรงจุดนั้นพอดีหลังจากตู้มากล้วยวิ่งหนีออกมาข้างนอกแต่สมชัยอยู่ในแคมป์คนงานจนกระทั่งไฟไหม้และโดนกลุ่มอีกฝั่งนึงเนี่ยเข้ามาตามก่อเหตุนะครับสุดท้ายแล้วตัวของกล้วยรอดตายออกมาได้เดี๋ยวฟังจากพี่กล้วยฮะพยายามจะเปิดประตูห้องที่ผมอยู่แต่เขาเปิดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นห้องเล็กเขาก็เลยไม่ค่อยได้สนใจห้องมันเล็กๆเขาก็เลยไม่ได้สนใจแล้วเขาก็จุดไฟเผาครับรอบสองนี่เข้ามาคือมาถึงมากาดยิงกาดยิงเลยครับกาดยิงคว้างระเบิดกาดยิงคว้างระเบิดเลยครับจุดไฟเผาแคมป์ที่พักเลยผมบอกแล้วว่ามีทหารมาผมบอกว่าขอทหารมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมเพราะผมกลัวเพราะผมเป็นคนไทยเพราะผมกลัวทหารเขาบอกว่าให้เข้าไปหลบในห้องพักให้เข้าไปหลบในห้องพักผมก็ไม่ไปกับเขาเพราะว่าห้องพักมันไม่ปลอดภัยมันไม่แข็งแรงครับผมก็เลยไปหลบอยู่อีกที่นึงคนเดียวอยู่ในห้องที่มันกันกระสุนได้มีประตูเหล็กกันกระสุนได้ผมอยู่ในห้องนั้นคนเดียว4คนพบศพในที่เกิดเหตุอีก5คนเป็นโครงกระดูกไม่รู้ว่าใครอีก4คนสูญหายครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับปลอดภัยแล้วจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญกุศลที่เราทำน่ะเป็นกำแพงแก้วกำแพงทองคุ้มครองลูกนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าลูกรอดกลับมาแบบมีชีวิตกลับมาครบ32อ่ะแม่ว่าจะบวชชีค่ะบวชชีสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณแม่ของกล้วยที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในนครราชสีมาก็บอกเลยว่าถ้าลูกชายกลับมาได้อย่างปลอดภัยครบ32เดี๋ยวจะบวชชีถวายให้นะครับส่วนคุณกล้วยเองรอดปลอดภัยแล้วแต่เป็นคนเดียวที่รอดเพราะเพื่อนอีก 3-4 คนอีกประมาณ5คนนะตายไปเป็นเบื่อเหมือนกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนยังรอด้วยใจจดใจจ่อจริงๆ